เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ช่างมารื้อหน้าต่างกับประตูออกนะครับครับพี่ก๊อฟพี่ทำบ้านเนี่ยใครให้พี่รื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นของพี่พ่อแม่สร้างไว้ให้พี่พี่อยากจะรื้อพี่ก็รื้อแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้มีแต่ความทรงจำดีๆแล้ววันวานให้ชวนคิดถึงพี่จะทำลายบ้านหลังนี้หรือยังไงพ่อแม่ก็จากเราไปนานแล้วแล้วจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้ทำไมผมไม่สนผมไม่ให้พี่รื้อพี่จะรื้อแกไม่ต้องมายุ่งถ้าวันนี้พี่รื้อความเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ตัดขาดกันต่างคนต่างโยก็แล้วแต่นายได ติครับเอ้าก๊อปเองเหรอทำไมวันนี้มาคนเดียวล่ะแล้วน้องชายไปไหนอ๋อพอดีว่าตอนนี้บริษัทที่จูเนียร์ทำงานยุ่งๆอะครับเขาก็เลยไม่ว่างมาเยี่ยมครูนี่เขาฝากของมาให้ครูด้วยนะครับแค่มาเยี่ยมครูครูก็ดีใจแล้วไม่เห็นต้องซื้อของอะไรมาให้เลยรับไปเถอะครับครูของเล็กๆน้อยๆครูครับพอดีว่าผมมีงานต่อผมขอตัวนะครับกินข้าวด้วยกันก่อนสิไม่เป็นไรครับครูไว้โอกาสหน้าดีกว่าขอตัวนะครับครูครับสวัสดีครับผมไม่ได้มาเยี่ยมครูตั้งนานเลยนี่เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากผมกับพี่ก๊อฟครับแค่เธอมาเยี่ยมครูครูก็ดีใจแล้วไม่เห็นต้องซื้อของอะไรมาให้เลยครูเป็นผู้มีพระคุณต่อผมกับพี่ก๊อฟเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งผมไม่มีทางลืมครูหรอกครับนี่ครับของฝากเข้าไปนั่งข้างในก่อนสิได้ครับบอสครับนั่นพี่ชายบอสแน่หรอครับให้ผมแวะรับเลยไหมครับไม่ต้องไปรับหรอกเขาคงแค่อยากออกกำลังกายขับต่อไปเลยโน้ตครูครับผมมาเยี่ยมแล้วครับแล้วทำไมมาคนเดียวล่ะพี่ชายไหนล่ะอ๋อพอดีช่วงนี้เป็นฤดูเก็บส้มพี่ก๊อฟก็เลยยุ่งๆไม่ว่างมาเยี่ยมครับแต่เขาฝากรังนกมาเยี่ยมครูด้วยนะครับจริงเหรอออกมาเถอะไม่ต้องซ่อนแล้วพี่ก๊อฟนี่พี่มาได้ไงเนี่ยทำไมนายมาได้พี่จะมาไม่ได้พี่พูดดีๆกับผมไปบ้างไหมหยุดทั้งคู่เลยมีอะไรทำไมไม่ใช้เหตุผลคุยกันที่จริงครูมองออกตั้งนานแล้วว่าเธอสองคนมีปัญหากันเพราะทุกครั้งที่มาเยี่ยมครูก็ต่างคนต่างมาแต่ก็จะบอกว่าอีกคนหนึ่งฝากของมาให้ครูด้วยเป็นพี่น้องกันมีปัญหาอะไรทำไมไม่หาทางออกร่วมกันต่างคนรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นห่วงซึ่งกันและกันครูถามจริงๆเถอะทำแบบนี้มันมีอะไรดีขึ้นไหมมีแต่จะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงเชื่อครูเถอะพี่น้องคือทรัพย์สมบัติชิ้นสำคัญที่พ่อแม่เหลือไว้ให้เราต้องรักษาไว้ดีๆ
ราะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะได้เป็นพี่น้องกันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวแพ้เอ้ยมาเลยครับตายเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เฮ้ยโหมันโจมตีผมคืนแล้วเนี่ยพี่ตายแล้วตายแล้วดูสิพี่ก็บอกว่าจะเล่นให้ถ้าไม่ตายแล้วอ่ะทำไมพี่ทำแบบนี้อ่ะผมไม่ได้ปล่อยเลยเนี่ยขอโทษงอนอีกแล้วโถอะไรวะงอนอีกแล้วมาเข้าให้เขาแพ้แล้วเนี่ยขอโทษเล่นแล้วขี้งอนเว้ยเฮ้ยจูเนียมากินเกี๊ยวกันเดี๋ยวแม่มาเฮ้ยกินก่อนดิเอามาเฮ้ยเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวแม่มานะเว้ยรีบกินเฮ้ยอะไรวะมันนี่อร่อยวะกรอบแม่ไม่อยู่ใช่ปะไม่อยู่นี่แม่นี่เลยแม่ขับลมนี่ไม่อยู่ชัวร์นะไม่มีให้หมดเลยเว้ยยอดเอาอีกเว้ยเอาอีกไม่อยู่เอาให้หมดเอาอีกไอ้น้องชายเอาอีกเอาอีกไอ้น้องแม่ไม่อยู่เฮ้ยจูเนียเป็นไรปะวะหนังกระแทกฮะปวดหลังมานี่เดี๋ยวช่วยใจเย็นเอาประคองไว้นั่งนะไปลูกคอยลูกแป๊บต่อกันไปนะนั่งมาปวดหลังเลยนั่งพักตรงนี้แหละเดี๋ยวทำให้ขอบใจพี่ครับพี่ก๊อฟผมขอโทษผมผิดเองที่พูดจาไม่ดีกับพี่ก็ผิดเหมือนกันพี่ไม่ควรรื้อบ้านหลังนั้นที่พ่อแม่สร้างไว้ให้พี่ขอโทษขอโทษนะเว้ยขอโทษนะพี่ผมขอโทษนะพี่ขอบคุณมากนะครับครูพี่น้องคือทรัพย์สมบัติชิ้นสำคัญที่พ่อแม่เหลือไว้ให้เราต้องรักษาไว้ดีๆเพราะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะได้เป็นพี่น้องกันอีกหรือเปล่า